บนโซเชียลมีการแชร์แนะนำอาหารเสริมที่ผ่านการวิจัยว่าดีกับโรค SLE เช่นน้ำมันปลาสารสกัดจากเมล็ดองุ่นและน้ำมันจมูกข้าวหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชากุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และรูมาติซึมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับเขาบอกมีอาหารเสริมที่มีงานวิจัยว่าเหมาะกับโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองจริงไหมครับคือจริงๆต้องบอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนพอที่เราจะแนะนำให้คนไข้บริโภคอาหารเสริมเหล่านี้เขาบอกว่าอาหารเสริมเหมาะกับโรค SLE มี5ข้อข้อแรกคือน้ำมันปลาช่วยได้จริงไหมครับกลุ่มน้ำมันปลาเนี่ยที่มันมีอาจจะบอกว่ามีโอเมก้า3เยอะเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเป็นเฮลตี้แฟตนะฮะที่ก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันในคนไข้ SLE แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็กินในสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่แล้วเนี่ยจริงๆตรงนี้ไม่ได้มีความจำเป็นใดๆแล้วถ้าเรากินอาหารเสริมแทนปลาจริงๆได้ไหมครับถ้าเราบริโภคปลาเนี่ยเราได้ทั้งไขมันแล้วก็ได้โปรตีนที่มีประโยชน์ด้วยแต่ว่าถ้าเราไปกินเอ็กซ์ตรักเนี่ยเราก็จะได้แค่บางอย่างแล้วก็ขาดบางอย่างไปครับข้อ2แอสตาเซนทินสารสกัดสาหร่ายฮิมาโตคอคคัสและกรดแอสคอบิกเหมาะกับโรค SLE จริงไหมครับปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบอกว่าแอนทาพซีนั้นเนี่ยจะดีกับโรค SLE ข้อ3เรซานอลในแง่ของหลักฐานที่เป็นงานวิจัยในทางคลินิกที่เป็นงานวิจัยเปรียบเทียบที่มีการควบคุมที่เหมาะสมเนี่ยยังมีไม่ชัดเจนพอที่จะแนะนำได้ครับข้อ4สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมวิตามินซีและอีมันอาจจะมีในแง่มุมทางทฤษฎีที่ถ้าโฟกัสตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าอาจจะดีแต่พอเราดู SLE เป็นองค์รวมเนี่ยเราต้องการงานวิจัยในเชิงเปรียบเทียบที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมก่อนถึงจะบอกว่าอันนี้เราควรจะต้องบริโภคได้ครับและข้อ5แคโรทีนอยด์น้ำมันจมูกข้าวช่วยให้โรค SLE ดีขึ้นได้ไหมครับผมคิดว่าถ้ายังไม่มีหลักฐานในงานวิจัยเชิงคลินิกที่มีการควบคุมอย่างดีเนี่ยมาซัพพอร์ตเคลมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะแนะนำว่าควรจะต้องหามาบริโภคได้ครับอาจารย์อธิบายว่าสารประกอบต่างๆอาจมีคุณสมบัติช่วยรักษาบางจุดแต่ไม่ได้มีหลักฐานว่ารักษาโรค SLE ได้อย่างองค์รวมสารต่างๆเหล่านี้มันอาจจะมีประโยชน์ในทางทฤษฎีบางตัวอาจจะมีงานวิจัยที่ไม่ได้ดูในแง่มุมของโรคโดยองค์รวมแต่ว่าไปโฟกัสที่บางจุดบางเรื่องบางอย่างแล้วก็เคลมว่าอันนี้มันได้ประโยชน์กับ SLE ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะ recommend ว่าอันนี้มันดีหรือไม่เนี่ยมันควรจะต้องเป็นหลักฐานในเชิงของงานวิจัยเปรียบเทียบในชั้นคลินิกว่ามันดีต่อคนไข้ SLE จริงหรือเปล่าซึ่งหลักฐานตรงนี้มันยังไม่มีมากพอที่เราจะแนะนำว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะต้องบริโภคครับสำหรับผู้ที่เป็นโรค SLE อาจารย์เตือนให้ระวังเรื่องการกินยายาที่ใช้ในการรักษา SLE เนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งพวกกลุ่มยากดภูมิมีพวกกลุ่มสเตียรอยด์มีพวกกลุ่มยาที่รักษาตามอาการที่ปรากฏในแต่ละอวัยวะอะไรอื่นๆต่างๆมากมายยาหรือสารเคมีต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาระหว่างกันหรืออาจจะมีปฏิกิริยากับพวกสารเคมีอื่นๆบางชนิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ยาที่คุณหมอเป็นคนสั่งให้เวลาที่คุณหมอสั่งยาเนี่ยเรามี data พวกนี้ที่มันจะ alert คุณหมอที่สั่งยาให้เลยว่าเรากำลังใช้ยาที่มันมีปฏิกิริยาระหว่างกันอยู่นะเนี่ยมันก็ทำให้คนไข้ปลอดภัยมากกว่าในขณะที่อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของคุณหมอในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานที่มันจะเป็นประโยชน์กับโรค SLE อย่างชัดเจนเราจะไปเสี่ยงทำไมใช่ไหมครับแต่สรุปแล้วเรื่องอาหารเสริมที่เหมาะกับผู้ป่วยโรค SLE นี่เป็นยังไงครับผมคิดว่าไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะว่าอย่าง SLE เนี่ยมันเป็นโรคที่มันมีความหลากหลายในตัวโรค SLE เองมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกว่าอาจจะไม่ได้มี universal recommendation หรือไม่มีคำแนะนำใดๆที่แบบว่าเอ้ยอันนี้มันจะดีกับคนไข้ SLE ทุกๆคนได้การรักษาโรคอย่างเข้าใจและรู้เท่าทันทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์